การที่ได้เอามาใช้เนี่ยมันรู้สึกเป็นเครื่องมือเป็นหนังสือสำหรับเด็กให้เข้าถึงตัวหนังสือได้ง่ายได้ตลอดเวลาเป็นสื่อการสอนที่มีประโยชน์มากนะคะช่วยมาเป็นตัวแทนของเอกสารประกอบการสอนนอกจากว่าเราจะอ่านเป็นตัวอักษรแล้วเรายังได้ยินเสียงหรือว่าเห็นภาพได้อีกเหมาะกับเด็กในยุคปัจจุบันนะครับที่มีความรู้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะมากนะครับดึงเด็กให้สนใจในเนื้อหามากขึ้นครับผมสิ่งสำคัญที่ได้รับฟีดแบคจากตัวของนักศึกษานะคะก็คือความประหยัดการลดค่าใช้จ่ายครับในเรื่องของประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับนะคะประการที่1ก็คือว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นประการที่2ก็คือว่าeBook ที่ใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกคนทุกแห่งในโลกนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบออฟไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีความสุขข้อสำคัญคือที่ได้รับฟีดแบคจากนักศึกษาก็คือว่าeBook อันนี้จะดีตรงที่ว่าสามารถไฮไลท์ได้ลบไฮไลท์ได้นะคะแล้วก็สามารถเทคโน้ตเล็กๆได้ด้วยตัวนี้ก็คือความสะดวกในการใช้นะครับเพราะว่าอยู่ในมือถือของทุกคนอยู่แล้วหรืออยู่ใน iPad ซึ่งพกพาสะดวก2ก็คือในการเปิดดูเนี่ยมันเปิดง่ายนะครับแล้วก็เป็นระบบออฟไลน์ด้วยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตปัญหาแรกก็คือปัญหาเรื่องeBook คืออะไรคะอาจารย์ใช่ไหมคะซึ่งเราก็อธิบายอย่างคร่าวๆแล้วก็เชิญ OEE มาซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอบโจทย์ทุกอย่างปัญหาที่2ก็คือว่าใช้ไม่เป็นอ่ะใช้ยากหรือเปล่านะคะเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างเป็นจับคู่จับคู่ขึ้นมาเพื่อจะให้ใช้ร่วมกันเพื่อให้เด็กสนุกเพราะว่าเด็กยุคนี้เป็นเด็กที่มีสังคมต้องการเพื่อนนะคะอันนี้ทางอาจารย์ผู้สอนในแต่ละท่านก็คือจะให้นักศึกษาจับคู่เป็นบัดดี้กันแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะคือต้องขอตอบว่าที่ได้มาของผลสัมฤทธิ์ก่อนนะคะในผลสัมฤทธิ์เนี่ยเรามีการประเมินนะคะผลสัมฤทธิ์เนี่ยโดยการที่ดูจากผลงานของเด็กของนักศึกษาที่ส่งมานะคะซึ่งในตัวนี้ผลสัมฤทธิ์เนี่ยพอเราดูจากการบ้านของเด็กเราพบว่าเด็กมีพัฒนาการมีการหาความรู้เพิ่มเติมและเอาข้อมูลจากeBook ซึ่งเราไม่ได้ใส่ในเฉลยเนี่ยเข้ามาใส่ด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่สอบถามเพราะว่าเขาเป็นผู้ใช้ซึ่งเด็กๆเนี่ยก็มีความพึงพอใจเพราะสิ่งหนึ่งที่พี่เด็กพึงพอใจคือมันทันสมัยดีมันเท่มันโก้แล้วมันก็สามารถพกพาได้ทุกที่แล้วมันมีความรู้ติดตัวเหมือนกับมีปัญญาติดตัวไปค่ะเชื่อค่ะว่าSVU iBook เนี่ยเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี